ันนี้ต้องร้องว้าวค่ะสาวแมทพิรณีเปลี่ยนลุครับปีใหม่ย้อมผมแดงทั้งหัวแบบนี้กี่คะแนนดีจ๊ะเป็นสาวที่แฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้มากๆล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักและในเรื่องหน้าที่การงานดูเหมือนหลายอย่างจะลงตัวไปซะหมดสำหรับหนึ่งนางเอกในแก๊งเฟอร์บี้อย่างสาวแมทพิรณีคงไทยหวานใจนักธุรกิจหนุ่มสงกรานต์เตชะณรงค์สำหรับสาวแมทแล้วนั้นไม่ว่าเธอจะอยู่ชุดไหนก็ดูเหมือนว่าจะสวยปังแม้ว่าเป็นลุคครึ่งแต่เมื่ออยู่ในชุดไทยก็สวยมีออร่าค่ะล่าสุดนี้สาวแมททำให้หลายคนถึงกับตกตะลึงอีกครั้งค่ะเมื่อลงทุนย้อมผมสีแดงเปลี่ยนลุคเป็นสาวแซ่บมาทันทีโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วล่ะแม่แฮชแท็กอะไรว่าไปรออ่านหลังจากนั้นก็ได้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแถมยังบอกว่าลุคนี้สาวแม่นั้นเหมือนเจ้าหญิงเอเรียลเลยล่ะค่ะจะเป็นยังไงแซ่บขนาดไหนชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ